สวัสดีครับมาพบกับช่องแมวมืนสตูดิโอแมวกับน้ำนั้นเข้ากันไม่ได้โบราณเขาว่าไว้ของเหลวธรรมดานี้มีอะไรที่ทำให้แมวนั้นเกลียดกลัวจนขวัญหนีตีฝ่ออย่างที่เห็นในวิดีโอแมวปะทะอ่างอาบน้ำซึ่งมีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วแมวทุกตัวเกลียดน้ำจริงหรือเปล่าทำไมแมวไม่ชอบน้ำเรามาหาคำตอบกันแมวมักจะคาดเดาได้ยากเสมอแต่หนึ่งในปริศนาที่มีมายาวนานเกี่ยวกับน้ำทำไมแมวนั้นถึงไม่ชอบน้ำไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้เหตุใดแมวจึงเกลียดน้ำแต่ก็ชอบน้ำที่ไหลออกจากก๊อกและสู้สุดใจเมื่อเข้าใกล้น้ำที่อยู่เต็มอ่างอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบที่อาจช่วยให้คุณได้เข้าใจในพฤติกรรมของแมวได้ดียิ่งขึ้นทำไมแมวถึงไม่ชอบน้ำแมวไม่มีปัญหากับน้ำดื่มแต่เมื่อใดที่อยู่น้ำใกล้กับขนปุกปุยของเขาแล้วก็แมวผู้น่ารักก็พร้อมจะแปลงร่างเป็นเสือตัวย่อมๆขึ้นมาทันทีพฤติกรรมการเกลียดน้ำของแมวนั้นอาจมีที่มาจากหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ข้อที่1น้ำถ่วงน้ำหนักตัวแมวลองจินตนาการว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรามีผ้าห่มเปียกๆคลุมไหล่อยู่จนกว่าจะแห้งแมวกับน้ำก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแมวนั้นไม่ชอบน้ำเมื่อขนแมวเปียกโชกแมวจะรู้สึกหนักตัวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนี่เป็นประสบการณ์ของความไม่สบายตัวของแมวซึ่งแมวเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างว่องไวและกระฉับกระเฉงข้อที่2ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของแมวอีกสาเหตุหนึ่งที่แมวเกลียดน้ำนั้นมาจากภูมิหลังของแมวนี่เองแมวแทบจะไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างแมวกับแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งเล็กหรือแหล่งใหญ่แมวในอดีตการอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งหมายความว่าแมวไม่ต้องพบเจอกับแม่น้ำหรือมหาสมุทรเลยบรรพบุรุษแมวจึงไม่ได้เตรียมลูกหลานในยุคสมัยใหม่ให้คุ้นชินกับอ่างอาบน้ำและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าแมวนั้นจึงตะกุยตะกายออกจากอ้อมแขนของเจ้าของที่พยายามจะพาเขาไปอาบน้ำข้อที่3แมวนั้นดิ่งกลิ่นเคมีในน้ำการดมกลิ่นนั้นเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่น่าเชื่อถือที่สุดของแมวแม้ว่ามนุษย์เราจะไม่ได้กลิ่นเคมีในน้ำแต่องค์ประกอบในน้ำปะปานั้นมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แม้แต่ลูกแมวนั้นก็ได้กลิ่นในทันทีแมวไม่มีปัญหากับการแย่อุ้งเท้าลงในน้ำเป็นครั้งเป็นคราวแต่จะถูกจุ่มลงไปในของเหลวที่กินต่างจากเส้นขนของตนนั้นทำให้แมวนั้นหลีกหนีช่วงเวลาอาบน้ำเสมอข้อที่4ประสบการณ์เชิงลบแมวบางตัวอาจมีประสบการณ์ในการอาบน้ำหรือขนเปียกโชกตั้งแต่ในวัยเด็กบางทีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกๆเหล่านี้อาจช่วยไขปริศนาได้ว่าทำไมแมวนั้นถึงเกลียดการอาบน้ำหากสมัยเป็นลูกแมวนั้นถูกจับอาบน้ำในลักษณะที่สร้างความเครียดก็เป็นไปได้สูงว่าเมื่อโตขึ้นนั้นแมวจะไม่ชอบช่วงเวลาของการอาบน้ำนั่นเองข้อที่5เสียการควบคุมอีกเหตุผลหนึ่งที่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมแมวนั้นถึงไม่ชอบน้ำหรือเอาตัวจุ่มในอ่างอาบน้ำแต่กลับเพลิดเพลินกับการเล่นกับน้ำหยดจากก๊อกลงแม้แต่แย่รองเท้าลงไปในอ่างอาบน้ำเล็กๆนั่นก็เป็นเพราะว่าแมวนั้นรู้สึกมีอำนาจการควบคุมสถานการณ์เหล่านี้และพอแมวนั่งอยู่บนพื้นที่แห้งๆหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถเดินออกจากกันไปได้แต่การอยู่บนพื้นผิวที่เปียกลื่นและมีน้ำราดลงบนเส้นขนและดวงตาของเขาแถมยังหนักตัวแบบนั้นย่อมเพียงพอที่จะทำให้สติสตังของแมวนั้นกระเจิงกระเจิงไปได้แล้วเราจะอาบน้ำให้แมวได้หรือไม่หนึ่งจากแมวส่วนใหญ่นั้นไม่มีขนกันน้ำหรือสามารถทนต่อสสารเปียกได้ดังสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นคุณอาจจะคิดว่าแล้วจะทำยังไงดีหากแมวเลอะเทอะจนไม่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้หมดจดในบางสถานการณ์คุณเองก็อาบน้ำให้แมวได้อาจฟังดูยุ่งยากนิดนึงแต่การเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นพรมกันลื่นแชมพูสูตรเฉพาะผ้าขนหนูและแปรงหวีขนอาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการอาบน้ำให้กับน้องแมวของคุณเอาล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องแมวมึนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมึนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ